สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Final Fantasy ภาคที่4กันนะครับท่านกัปตันเราเข้าใกล้ชายแดนอาจักรบารอนแล้วใช่แล้วมันสร้างปัญหาให้เขาเช่นกันคำสั่งต้องเป็นคำสั่งแต่นี่มันมากเกินไปกัปตันครับพวกเราคือกองทัพเรดวิงความภาคภูมิใจของอาณาจักรบารอนตอนนี้เราคงต้องไปโจรปล้นสิ่งของจากพวกแองนั้นหรอกพอได้แล้วแต่กัปตันชาวเมืองมิสเดียไม่ตอบโต้แต่อย่างใดและเรายังคงฆ่าพวกเขาจงฟังข้าเราไม่ทำสิ่งใดที่นอกเหนือไปกว่าเพื่อความสงบสุขและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเราชาวมิสเดียรู้มากเกินไปเกี่ยวกับคริสตัลและความลับของมันพระราชาทรงเห็นเช่นนั้นพวกเราคือกองทัพเรดวิงบารอนเราไม่อยู่ในสถานะที่จะสงสัยเครือบแคลงต่อคำบัญชาของพระราชากัปตันกัปตันอสูรร้ายอยู่ข้างหน้าริชาทุกคนปลอดภัยใช่ไหมครับแต่อสูรเหล่านี้น่ารำคาญจริงๆใช่ไหมข้าสงสัยว่ามันเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีเรามาถึงปราสาทแล้วเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวล่อนลงได้ครับราชาแห่งบารอนสั่งให้เซซิลขโมยคริสตัลแห่งน้ำจากชาวมิสซิเดียเมืองแห่งผู้วิเศษและทำลายผู้ต่อต้านเซซิลคาดว่าจะเกิดสงครามเซซิลเตรียมทำสงครามเพียงเพื่อค้นหาเมืองที่มีชาวบ้านที่ไม่ต่อต้านเขาใช้คริสตัลน้ำแต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับราชาของเขาเมื่อไปถึงบารอนเขาส่งมอบคริสตัลน้ำแต่ไบเกนสัมผัสได้ถึงความลังเลใจและรายงานให้ราชาทราบราชาตัดสินใจกำจัดเซซิลให้พ้นทางและกำจัดเสี้ยนหนามที่อยู่ข้างกายในเวลาเดียวกันเขาปลดเซซิลออกจากกองทัพของกัปตันเรดวิงจากนั้นสั่งให้เซซิลและเคนไปยังมิดหมู่บ้านแห่งหมอกของชาวจอมเวทอสูรพร้อมทั้งมอบคาเนเรียนซิกเน็ตไปด้วยเมื่อเซซิลจากไปราชาก็เชิญโกเบสเข้ามาเป็นกัปตันเรดวิงคนใหม่แทนฝ่าพระบาทเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ What's become of youอัศวินผู้สูงศักดิ์อยู่ที่ใดชายผู้รับเด็กกำพร้าเช่นข้าไว้และเลี้ยงดูข้าให้เติบโตพระราชาผู้เข้มแข็งที่ข้าเคยรู้จักคริสตัลมีค่าถึงเพียงนี้เลยหรือการปล้นสิ่งของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเข้าใจแล้วความต้องการใดแต่ยิ่งใหญ่ปานนั้นเป็นคำบัญชาของพระราชาหรือไม่ก็ไม่มีการยกโทษในสิ่งที่เราทำลงไปเซซิลเจ้าจะไม่บอกข้าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกเจ้าถูกส่งไปยังเมืองมิสซิเดียและบัดนี้เจ้าถูกส่งไปเพื่อไล่ล่าอสูรอีกงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นในมิสซิเดียเปล่าไม่มีอะไรแล้วทำไมเจ้าจึงไม่มองหน้าข้าที่มิสซิเดียเราได้ขโมยคริสตัลจากชาวเมืองที่ไม่ได้ทำผิดอะไรข้าได้สวมใส่ชุดเกราะด้านมืดนี้มานานมากแล้วไม่มีแสงสว่างหลงเหลืออยู่ในตัวข้าไม่มีแม้ในหัวใจข้าเจ้าเป็นคนดีนะเซซิลข้าเป็นคนขี้คลาดคนขี้คลาดที่ไม่กล้าปฏิเสธคำบัญชาที่ตนรู้ดีว่าไม่ควรปฏิบัติตามเซซิลแห่งกองทัพเรดวิงคือหลายๆสิ่งแต่เขาไม่ใช่คนขี้คลาดไม่ใช่เซซิลที่ข้ารักพระราชาส่งเจ้าไปยังมิดเพื่อสังหารเอลโดรอนใช่ไหมหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าไม่อาจ
Cain will be with me. Cain จะอยู่เคียงข้างเจ้าข้าคงจะสบายดี It's late. ดึกมากแล้วเจ้าควรพักผ่อนเสียบ้าง Be careful. ระวังตัวด้วยขอบใจเจ้ามากโรซ่าแต่ข้ารู้ดีว่าข้าเป็นอะไรถึงเวลาแล้วใช่ไหมเซซิลข้าจะไว้ใจเจ้าเพื่อนรักเจ้าไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวแล้วดังนั้นเซซิลอัศวินดำผู้ได้ปลดเปลื้องภาระแห่งการเป็นผู้บังคับบัญชาของเรดวิงก็ได้ออกเดินทางสู่หุบเขาแห่งหมอกอันห่างไกลร่วมทางโดยเคนผู้บัญชาการทหารม้าเขาจะตามหาเป้าหมายที่ไร้ตัวตนและโอกาสในการชำระแค้นการปรากฏของเรือเหาะนับเป็นการทำความฝันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติให้เป็นความจริงแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักไม่ค่อยรู้จักพอใจอย่างเต็มที่และรีบร้อนที่จะฝันถึงสิ่งใหม่ด้วยพละกำลังที่ไม่มีใครทัดเทียมของเรดวิงกองทัพทหารบารอนจะขึ้นครองราชในมิชาแล้วเพราะเหตุใดเวลานี้กษัตริย์แห่งดินแดนนี้จึงต้องการค้นหาคริสตันและเพราะเหตุใดบรรดาสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวจึงได้เริ่มต้นบุกรุกดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยสงบสุขแบบทันทีทันใดกันเล่าหากคริสตันรู้มันคงไม่มอบคำตอบมีแต่จะมอบแสงอันบริสุทธิ์และสงบเงียบเท่านั้นเซซิลและเคนเดินทางผ่านถ้ำหมอกแต่มังกรขาวก็หยุดพวกเขาเอาไว้พวกเขาจึงสังหารมังกรและเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแหวนมันสิ่งนี้คือภารกิจของเราหรือพระองค์ทรงต้องการให้หมู่บ้านนี้ลุกขึ้นไปแต่ทำไมล่ะทำไมท่านแม่ท่านตายไม่ได้นะเพียงเพราะมังกรของท่านได้ตายไปแล้วข้าได้ยินเสียงมากมายของพวกเขาผู้ที่สามารถร่ายเวทมนต์เรียกเอลดอรอนผู้เรียกอสูรแสดงว่ามังกรที่เราสังหารก็คือแม่ของนางนั่นหรือเจ้าคือคนที่ฆ่ามังกรของนางยกโทษให้เราด้วยพวกเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับแม่ของเจ้าพระราชาส่งเราให้ไปกำจัดทุกคนที่นี่ไม่แม้เป็นการกระทำที่ผิดแต่พวกเราต้องฆ่าเด็กผู้หญิงด้วยเคนนางหรือพวกเราเลือกเอาเซซิลแต่นางเป็นเด็กเจ้าคิดทรยศต่อพระราชาหรือทรยศหรือคนที่มีความต้องการในสิ่งนี้ไม่ใช่องค์กษัตริย์ของข้าเฮ้ยจะพูดอะไรออกไปถ้าเช่นนั้นพระราชามีพระคุณต่อข้ามากแต่ข้าจะไม่ทำลายชื่อเสียงของทหารม้าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะอยู่ข้างข้าใช่ไหมบารอนคือกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทางของเราจะไร้ความหมายหากเราอยู่เพียงลำพังเราต้องปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆแบ่งปันสิ่งที่เราได้เห็นและโรซ่านางต้องแบ่งปันการเดินทางของเราและนางเต็มใจขอบใจเจ้ามากข้าไม่ได้ทำเพื่อเจ้าฮะเร็วเข้าเถอะอย่ามัวเสียเวลาแล้วเด็กสาวผู้นี้ล่ะเราจะพานางไปด้วยไปเถอะที่นี่ไม่ปลอดภัยนักจับมือข้าไม่เราไม่มีเวลาแล้วใช้กำลังหากจำเป็นออกไปนะเดี๋ยวก่อนปล่อยข้าข้าเกลียดเจ้าเซซิลตื่นขึ้นเคนก็หายไปและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ข้างๆเขาเซซิลจึงพาสาวน้อยไปที่เมืองโอเอซิสไคโปที่อยู่ใกล้ๆพาสาวน้อยที่ไม่ได้สติเข้าโรงแรมอย่างไรก็ตามในตอนกลางคืนพวกทหารบารอนมาตามหาเธอเซซิลจึงสังหารพวกทหารจนหมดสาวน้อยจึงเริ่มเปิดใจให้กับเซซิลและบอกว่าเธอชื่อริเดียวันรุ่งขึ้นเซซิลออกสำรวจที่หมู่บ้านก็พบว่าโรซ่านอนป่วยอยู่บนเตียงในบ้านหลังหนึ่งเธอมาที่นี่เพื่อตามหาเซซิลผู้เฒ่าที่ดูแลเธอบอกว่ามีเพียงแสงแห่งทะเลทรายที่พบได้ในดัมเชียนเท่านั้นที่สามารถรักษาเธอได้เซซิลและริเดียจึงจะออกไปตามหามันพวกเขาใช้ทางน้ำของบารอนที่นำไปสู่ดัมเชียนระหว่างทางเจอผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ชื่อเทลลาเทลลาเป็นนักปราชญ์ที่ทรงพลังแต่ความจำเลอะเลือนจำเวทมนต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตัวเขาเองก็พยายามที่จะไปดัมเชียนเช่นกันเพราะว่าแอนนาลูกสาวของเขาหนีไปกับกวีพเนจรที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดเทลลาจะไปตามลูกสาวกลับมาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะสามารถเข้าไปในปราสาทนั้นได้ที่นั่นกลับถูกเรดวิงถล่มทำลายและขโมยคริสตัลแห่งไฟไปพวกเขาเข้ามาข้างในก็พบว่าแอนนาตายแล้วเทลลาผู้บ้าคลั่งจึงโจมตีเอ็ดเวิร์ดชู้รักของลูกสาวโอ้แอนนาเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านพ่อเอ็ดเวิร์ดเขาคือเจ้าชายแห่งดัมเชียนเขาปลอมตัวเป็นกวีเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจท่านพ่อยกโทษให้ข้าด้วยที่ข้าหนีตามเขามาเอ็ดเวิร์ดข้ารักเขาท่านพ่อแต่ข้าไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากพรของท่านพ่อข้าจะกลับไปเมื่อThe Red Wings laid siege to us. กองทัพเรดวิงเขาอบล้อมพวกเรากองทัพโดยชายที่ชื่อโกเบสโกเบสใช่ชายในชุดก่อยค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดพละกำลังของเขาเหนือกว่าผู้ใดในโลกนี้และจุดประสงค์ของเรดวิงคืออะไรคิดตั้งของพวกเราจากนั้นพวกมันจะเผาเราให้มอดไหมข้าได้สูญเสียแม่และพ่อหลังจากนั้นแอนนาพยายามปกป้องข้าจากขนุนของพวกมันเจ้ารักชายคนนี้มากถึงเพียงนั้นหรือท่านพ่อได้โปรดยกโทษให้ข้าข้าช่างเห็นแก่ตัวนักEdward. Edward. ข้ารักเจ้าตายแอนนาแอนนา This Golbez. Golbez ผู้นี้เล่าให้ข้าฟังเกี่ยวกับเขาหน่อยข้าได้ยินมาว่าเขาเดินทางไปยังบารอนไม่นานนี้ดูเหมือนเขาจะใช้กองทัพเรดวิงเพื่อขโมยคริสตัลน้ำตาไม่ทำให้คนตายฟื้นหลอกเด็กน้อยการตายของแอนนาต้องได้รับการแก้แค้นข้าตามล่าโกเบสผู้นี้เทลลาไม่ใช่เพียงลำพังนางไม่ใช่สาวเจ้าคนที่ฆ่านางต้องตายด้วยมือของข้าแอนนาขี้ขลาดเจ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ใหญ่หยุดร้องไห้ข้ามีดีเดียเจ
จ้าพูดถูกข้าเป็นเพียงไอ้ยิขาดอย่างที่เจ้าพูดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมข้าจึงมาอยู่ข้างแอนนามันไม่สำคัญอะไรอีกแล้วไม่เลยไม่ได้มีแต่เจ้าเท่านั้นที่เศร้าเสียใจแอนนาคงไม่อยากเห็นเจ้าพร่ำเพ้อเหมือนคนโง่ได้โปรดข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าได้ยังไงข้าชื่อเซซิลเพื่อนของข้าป่วยด้วยโรคไข้ทะเลทรายอยู่ในเมืองไคโพและต้องการไข่มุกทรายเพื่อให้นางมีชีวิตรอดด้วยเหตุนี้ข้าจึงอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าใช่ชีวิตของโรซ่าขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ได้โปรดเถอะนางผู้นี้ที่เจ้าพูดถึงคงมีความสำคัญต่อเจ้ามากใช่ไหมเช่นเดียวกับที่แอนนามีความสำคัญต่อข้าในถ้ำซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกมีสัตว์ร้ายซึ่งรู้จักกันในน้ำแมลงช้างอาศัยอยู่มุกที่เจ้ากำลังตามหาเกิดจากของเหลวที่แมลงช้างหลั่งออกมาในขณะวางไข่บนเม็ดทรายไม่มีทางลัดใดๆไปยังถ้ำของมันเราต้องข้ามหินเกาะขนาดเล็กทางทิศเหนือไปยังที่นั่นโฮเวอร์คราฟต์จอดอยู่ที่นี่ด้วยเรือห่อนี้พวกเราจะสามารถไปถึงถ้ำของมันได้เราอาจต้องข้ามผ่านคลื่นทะเลไปยังเมืองไคโพไปกันเถอะเราต้องรีบออกเดินทางเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งดำเชียมเข้าร่วมทีม Farewell ลาก่อนที่รักของข้าพวกซิลๆพบกับแมลงช้างแต่มันโจมตีและเมื่อปราบมันได้ก็จะได้แสงแห่งทะเลทรายไปรักษาโรซ่าจากนั้นทั้งหมดก็กลับไปที่ไคโปเพื่อนำยาไปรักษาโรซ่าโรซ่าฟื้นทันทียาวิเศษจริงๆโรซ่าบอกว่าโกลเบสได้คริสตัลไป4ชิ้นแล้วชิ้นต่อไปน่าจะเป็นคริสตัลหนึ่งลมในราชอาณาจักรฟาบูทั้งหมดจึงจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อเตือนถึงภัยร้ายที่จะมาถึงและตกดึกคืนนั่นเองเอ็ดเวิร์ดเล่นดนตรีอยู่ริมคลองแอนนาเอ็ดเวิร์ดข้าจะร่วมทางไปกับเจ้าที่เป็นยางเรียกหาข้าต้องการให้ข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้อีกครั้งอย่าทิ้งข้าแอนนาเอ็ดเวิร์ดท่านต้องเข้มแข็งเราไม่สามารถปล่อยให้โกเบสครอบครองคริสตัลเหล่านั้นได้เจ้าเคยมอบความรักให้ข้าบัดนี้จงแบ่งปันความรักให้โลกแอนนา my love แอนนาที่รักของข้าข้าจะพยายามBut what would you have me do? แต่เจ้าจะให้ข้าทำสิ่งใดนี่มันอะไรกันแต่งกายเช่นนั้นนั่นคือนักบุญฟาบูกลุ่มของเซซิลต้องเดินผ่านภูเขาฮอปเพื่อไปยังฟาบูระหว่างทางก็พบกับพระที่ชื่อหยางเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นสมาชิกของพระฟาบูเซซิลจึงเตือนเขาถึงเรื่องคริสตัลที่จะเกิดขึ้นกลุ่มของเซซิลมาถึงเมืองฟาบูเพื่อเตือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับที่นี่แต่ว่ามันสายไปแล้วครับกองทัพเบดวิงได้บุกมาที่นี่แล้วทั้งหมดจึงรีบไปที่ห้องเก็บคริสตัลทันทีแต่ผู้ที่มากับกองทัพเรดวิงกลับเป็นเคนที่หายตัวไปจากหมู่บ้านผู้ชายมนต์ศูนย์เคนแม้ว่าเจ้าตอนนี้ให้ข้ารักษาบาดแผลเจ้าเจ้าช่วยอะไรไม่ได้หยุดโรซ่าเคนบอกข้าสิว่าเจ้าไม่ใช่คนทรยศน้อยอย่ามองข้า Don't look at me Ken ทำไมเจ้าจึงพูดตะกุตะกัก Gobes Gobes You're him เจ้าคือชายผู้นั้นผู้บุกรุกเช่นนั้นเจ้าคือเซซิลขอให้ข้าได้มอบสิ่งของบางอย่างของขวัญเพื่อระลึกถึงการพบกันของเราเซซิลปล่อยข้าจัดการข้าไม่ได้มาเพื่อสู้กับนอนเคนเสียเวลามากพอแล้วส่งคริสตัลมาให้ข้า
My lord. ท่านอย่าทำอย่างนั้นเคนโรซาโรซาปล่อยไปโอ้จะเป็นห่วงนางมากอย่างนั้นหรือเช่นนั้นข้าจะพานางไปด้วยจะถือด้วยความไว้วางใจจนกว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกไปกันเถอะเคนดูเหมือนชีวิตของเจ้าจะสงวนไว้สำหรับข้านะเคนเดี๋ยวก่อนกลุ่มของเซซิลจึงตั้งใจที่จะร่องเรือไปยังบารอนแต่ทว่ากลับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่ามัวอยู่เฉยๆกลางใบเรือสิเจ้าโง่สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ลีเวียทานได้มาโจมตีเรือทำให้ทุกคนกระจัดกระจายกันไปเซซิลเหลือตัวคนเดียวเซซิลฟื้นขึ้นมาบนชายหาดใกล้ๆกับเมืองมิสซิเดียจึงเข้าไปทักทายกับผู้อาวุโสของมิสซิเดียซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ที่เซซิลมาเอาคริสตัลแห่งน้ำไปเมื่อตอนเริ่มเกมนั่นเองครับท่านผู้อาวุโสยังไม่ไว้วางใจเซซิลนักแต่ก็แนะนำให้เซซิลไปที่ภูเขาออโดเพื่อเปลี่ยนอาชีพจากดาร์กไนท์เป็นพาลาดีนเพราะดาร์กไนท์ไม่สามารถเอาชนะกอร์เบสได้โดยท่านผู้อาวุโสได้แต่งตั้งฝาแฝดคู่หนึ่งพาลอมและโพลอมให้ร่วมเดินทางและคอยสอดแนมเขาไปด้วยเซซิลพบกับเทลลาบนภูเขาออโดที่นี่ด้วยดูเหมือนว่าฝาแฝดทั้งสองจะเคยได้ยินชื่อของเขานะเทลลามาที่นี่เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำคาถาทั้งหมดที่เขาลืมไปทั้งหมดจึงร่วมเดินทางขึ้นเขาไปด้วยกันข้ารอวันนี้มันนานวันที่เจ้าเดินทางมาโศกนาฏกรรมซึ่งทำให้ข้าเจ็บปวดมากกว่าที่เจ้าจะรู้ได้เพื่อยุติสิ่งนี้ข้าจะมอบแสงสว่างของข้าแก่เจ้าแต่ในการทำสิ่งนั้นข้าต้องโทษตัวเองที่ยังคงเศร้าโศกอยู่แต่เวลาล่วงเลยมามากไม่มีถนนเส้นอื่นหลงเหลือถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกลาอดีตที่เปื้อนเลือดของเจ้าและทิ้งความมืดมิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยอบกอดเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่มีวันพบแสงสว่างกำจัดอัศวินดำซะเจ้ากับข้าไม่ใช่คนเดียวกันอีกแล้วเขามีสองคนเกิดอะไรขึ้นระวังอยู่ห่างไว้นี่คือการต่อสู้สำหรับตัวข้าและข้าเพียงลำพังการไถ่บาปที่ข้าเคยทำไว้ทั้งหมดบททดสอบสำหรับข้าบททดสอบที่ข้าไม่มีวันจะล้มเหลวเจ้าได้พิสูจน์คุณธรรมของตนเองแล้วข้าจะมอบแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของข้าให้เจ้าขอพละกำลังจงอยู่กับเจ้าแม้มันจะเป็นวาระสุดท้ายของข้าก็ตามลูกข้าจะต้องหยุดโกเบส
เทวลาก็จำคาถาทั้งหมดที่เขาลืมได้และยังเรียนรู้คาถาเมทิโอได้อีกด้วยเมื่อกลับมาที่มิสซิเดียผู้อาวุโสก็ได้เล่าตำนานให้ฟังกำเนิดจากครรภ์ของท้องมังกรและถูกนำพาไปสู่หมู่ดวงดาวด้วยแสงสว่างและความมืดมิดที่ส่งผ่านสู่เบื้องบนคำปฏิญาณแห่งกระแสฝันได้รับการให้คำมั่นอีกครั้งดวงจันทร์ถูกโอบรอบในแสงอันเป็นนิรันดร์ไม่ต้องเผชิญจันทรุปราคาอีกต่อไปเพื่อพิภพพร้อมความอารีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคืนกลับมาเซซิลเดินทางไปบารอนโดยมีพารอมและพอรอมติดตามไปด้วยอาศัยเส้นทางเดวิลโรดซึ่งเป็นเส้นทางมหัศจรรย์ของเจ้าจันทราทำให้ไปถึงบารอนได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่มันแทนวาร์ปจากเกมดราก้อนเควสนี่นะกลุ่มของเซซิลจะมาพบกับหยางที่โรงเตี้ยมแต่หยางกลับโจมตีกลุ่มของเซซิลซะนี่สิจากนั้นเขาก็ได้สติหยางจะมีกุญแจบารอนสามารถใช้กุญแจนี้เข้าไปยังปราสาทบารอนได้เมื่อเข้ามาข้างในปราสาทไบแกนจะแซงทำเป็นตีสนิทกับเซซิลแต่พารอมกับโปรอมมองทะลุปุบโปร่งทั้งหมดจึงต่อสู้กันแบบว่า5ต่อ1ไม่เรียกว่าหมาหมู่นะครับเขาเรียกว่าพระเอกรวมพลังกันหลังจากเอาชนะได้กลุ่มของเซซิลจะมุ่งหน้าไปที่ห้องบัลลังก์และก็พบกับราชาตัวปลอมแคนัสโซผู้ที่สังหารกษัตริย์องค์ก่อนไปนานแล้วมันก็คือผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังนี่เองแล้วซิดก็วิ่งมาบอกที่ที่ซ่อนลับของซิดสำหรับเรือเหาะลำสุดท้ายของเขาเอ็นเตอร์ไพรส์ไปเราไปเอาเรือเหาะกันอสูรแห่งน้ำคานาโซออกมาแล้วแต่คนชั่วร้ายไม่มีทางล้มลงเพียงลำพังในชีวิตนี้ข้าเกรงกลัวต่อความตายซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยความหวาดกลัวจงริมรถมันก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะเตรียมบ่อน้ำทะเลไว้ให้เจ้าในนรกกำแพงมันติดที่นี่ด้วยปารอมโปรอมเซซิลแล้วเราจะคิดถึงเจ้าเรารู้สึกเหมือนได้พี่ชายเพิ่มมาอีกคนเจ้าสองคนคิดจะทำอะไรเราจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าตายเช่นนี้เทวลาดูแลเซซิลแทนเราด้วยรวมตัวกันเดี๋ยวนี้ได้พารอมโปรอมพวกเขาแปลงกลายเป็นหินอย่างนั้นหรือช้าก่อนอิซูน่าคาถาไม่มีผลเพราะพวกเขาทั้งสองกลายเป็นหินตามความปรารถนาของตนเจ้าโง่เอ้ยหากมีคนในกลุ่มเราต้องตายผู้นั้นควรเป็นข้าพวกเขายังเป็นแค่เด็กพวกเราจะติดเครื่องเอ็นเตอร์ไพรส์เราจะแก้แค้นให้พวกเขาเจ้าต้องทดใช้สิ่งนี้โกเบสเซซิลหยางเทลลาและซิดขึ้นสู่ท้องฟ้าบนเรือเหาะแต่ทว่าเจ้ารอดชีวิตช่างน่าประทับใจเคนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าโรซ่าอยู่ไหนข้าเชื่อว่านางปลอดภัยดีใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเป็นห่วงนางอย่างนั้นหรอหากยังอยากเห็นโรซ่ามีชีวิตอยู่ส่งคริสตันดินจากดินแดนทรอยามาให้ข้าที่คาดข้าจะมาพบเจ้าเมื่อเจ้าได้คริสตันมายังไรเสียเจ้าควรรีบหน่อยนะหากเป็นห่วงชีวิตของโรซ่า
จ้ากล้าดียังไงจงดูสิ่งที่เจ้าทำลงไปเคนการพบปะครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วเราจะทำอะไรต่อไปดีจัดการเคนผู้นั้นเราต้องเดินทางไปยังทรอยอาซิดพาเราไปยังดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือกลุ่มของเซซิลเดินทางด้วยเรือเหาะไปยังเมืองทรอยอาแต่พบว่าคริสตันถูกขโมยไปโดยดาร์กเอลที่อาศัยอยู่ในเมกนิติกแคปเวิร์นที่นี่ยังพบกับเอ็ดเวิร์ดที่ได้รับบาดเจ็บเอ็ดเวิร์ดมอบเอ็โคฮาร์ปให้เซซิลเพื่อให้เพลงของตนจะได้เข้าถึงพวกพ้องได้แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลการจะไปที่ถ้ำของดาร์กเอลจำเป็นต้องขี่แบล็กโจโคโปไปถ้ำนี้เป็นถ้ำแมกนิติกแคปเวิร์นซึ่งมีสนามแม่เหล็กแรงสูงจะป้องกันไม่ให้สวมเกราะหรืออาวุธโลหะใดๆได้เมื่อไปถึงดาร์กเอลกลุ่มของเซซิลจะเพรียพร้ำอย่างไรก็ตามดนตรีที่ก้องกังวานของเอ็ดเวิร์ดได้ทำลายโซนประสาทของดาร์กเอลทำให้กลุ่มของเซซิลเอาชนะดาร์กเอลได้สำเร็จพวกเขาได้รับคริสตัลแห่งดินเมื่อได้คริสตัลมาแล้วเคนก็จะมาและก็นำพาพวกเซซิลไปยัง Tower of Sword ในที่สุดก็มาถึงห้องที่โรซ่าอยู่พวกเขาก็พบว่าเคนและโกเบสเทลลาโกรธแค้นโกเบสฆ่าลูกสาวของเขาจึงใช้เวทมนต์สุดยอดเมทิโอใส่โกเบสทำไมจึงยั้งมือเจ้าแต่ด้วยวิธีใดล่ะเราจะจัดการเรื่องนี้ภายหลังเซซิลเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าสบายดีแต่เทลลาคิดว่าข้าเอาชนะเขาได้เจ้าไม่ควรพูดอะไรอีกข้าปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นปล่อยให้ความเกลียดชังครอบงำข้าเองได้โปรดแก้แค้นให้แอนนาเทลลาไม่มาเถอะลืมตาสิตาแกงโง่โอ้เทลลาพักผ่อนเสียพร้อมกับลูกสาวของเจ้าเทลลาพวกเราจะล้างแค้นแทนเจ้าและแอนนาให้ตรงได้ข้าสาบานสิ่งนี้ทำให้เคนหลุดจากการควบคุมของโกเบสเซซิลเข้าช่วยโรซ่าเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยและเคนกับโรซ่าก็จะเข้าร่วมปาร์ตี้ของเซซิลทั้งหมดจะมุ่งหน้ากลับไปที่บารอนเมื่อโกลเบสได้คริสตัลบนโลกไปครบ4ชิ้นแล้วพวกเซซิลจำต้องไปปกป้องคริสตัลอีก4ชิ้นที่ใต้โลกดาร์คคริสตัลเคนจึงให้แมกมาสโตนกับเซซิลเพื่อเปิดทางไปสู่ใต้โลกเรดวิงกำลังทำสงครามกันกับชาวใต้โลกทำให้กลุ่มของเซซิลโดนลูกหลงไปด้วยจึงทำให้เรือเหาะลำนี้ตกลงกลุ่มของเซซิลจึงเดินเท้ามายังปราสาทของคนแคระที่อยู่ใกล้ๆเพื่อพูดคุยกับกษัตริย์จิออสจิออสบอกพวกเขาว่ายังมีคริสตัลอีก4แห่งโกเบสแสวงหาหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่ลูก้าลูกสาวของจีออดสังเกตเห็นว่าตุ๊กตาของเธอบ้าดีเดือดอยู่ในห้องคริสตัลตุ๊กตากำลังถูกควบคุมโดยโกเบสกลุ่มของเซซิลเอาชนะตุ๊กตาได้แต่โกเบสก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อต่อสู้กับเซซิล
เซอร์ซิลและผองเพื่อนสู้ไม่ได้แต่ก็ได้มีสาวน้อยอัญเชิญมนุษย์สูตรมาช่วยเอาไว้ริเดียนั่นเองโตไวจังเลยนะครับแต่ว่าโกเบสก็สามารถชิงคริสตันและวาร์ปหนีไปได้เมื่อปกป้องคริสตันเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมดจึงวางแผนกันว่าจะไปชิงคริสตันที่โกเบสเก็บเอาไว้แทนส่วนซิดตัดสินใจที่จะอยู่ซ่อมเรือเหาะที่พังลงเซซิลโรซาลิเดียหยางและเคนพยายามบุกโจมตีหอคอยแห่งบาเบลฐานที่มั่นของรูบิกันเต้ซึ่งทอดยาวจากด้านล่างของใต้โลกไปจนถึงทางข้ามโลกคริสตัลทั้งหมดของโกเบสถูกเก็บไว้ที่นี่รถถังคนแคระช่วยโจมตีด้านนอกของหอคอยมุ่งหน้าสู่ห้องควบคุมมันอันตรายเกินไปยังข้าจะจัดการเรื่องนี้เองพวกเจ้าออกไปได้เจ้าเสียสติหรือช้าไปแล้วยังยกโทษที่ข้าด้วยยังถ้าท่านพบภรรยาข้าอีกโปรดบอกดังว่าให้มีชีวิตอยู่เพื่อเราทั้งสองคนยังโง่ไปหน่อยเลยเปิดประตูยังยังได้โปรดอย่าทิ้งชีวิตตัวเองยังเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่อสู้เคียงข้างพวกเจ้าเปิดประตูยังยังแต่ว่าพอมาถึงชั้นบนสุดกลับไม่พบคริสตันโกเบรู้ทันเล่นเกมแมวไล่จับหนูพวกเซซิลจะหนีรอดหรือไม มันใกล้เข้ามาแล้วไม่เอาหน้าเอ็นเตอร์ไพรส์เครื่องยนต์รับไม่ไหวแล้วเซซิลรับช่วงต่อที่เจ้ากำลังทำอะไรทันทีที่เจ้าถึงพื้นผิวโลกข้าจะปิดโพรงนั่นด้วยสิ่งนี้ไม่นะต้องไม่ใช่เจ้าข้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเด็กๆของเจ้าแต่ต้องมีใครสักคนร่วมทางไปกับยางจงกลับไปยังบารอนให้จงได้ไปพูดคุยกับลูกน้องข้าแต่ซิดเจ้าจะตายเจ้าก็ด้วยระเบิดพยายามหยุดสิ่งนี้โกเบสการต่อสู้โดยไม่มีใครช่วยครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าพรวดพราดไปตายเหมือนคนโง่เราจะเดินทางไปบารอนเพื่อซิดทั้งหมดจำต้องหาทางลงไปใต้โลกทางอื่นว่ากันว่าที่เอบรันมีทางเข้าไปใต้โลกอยู่ทั้งหมดจึงมุ่งหน้ากันไปที่นั่นระหว่างทางกลุ่มของเซซิลก็พบกับรูบิกันเต้กำลังต่อสู้อยู่กับเจ้าชายแห่งอีบรันเอสสู้ไม่ได้แพ้ไปในที่สุดแล้วรูบิกันเต้ก็เดินจากไปเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของเอสเหมือนกับกลุ่มของเซซิลเอสจึงขอเข้าร่วมกับเซซิลเพื่อไปปราบรูบิกันเต้ที่หอคอยแห่งบาเบลเมื่อขึ้นมาที่หอคอยเอสก็พบกับพ่อแม่ราชาและราชินีแห่งอีบรันแต่ว่ามันไม่ใช่ร้ายกาจยิ่งนักมันไม่ใช่มนุษย์รูบิกัน
ลูปิกันเต้นี่คือสิ่งที่เจ้าจะต้องชดใช้ลูเก้คือผู้ที่แปลงร่างเป็นพ่อแม่ของเจ้าข้าไม่มีเกี่ยวข้องใดใดพวกมันทำให้ข้าอับอายเช่นเดียวกับที่ทำให้เจ้าเศร้าโศกอย่าพูดว่าละอายข้านับถือคนอย่างเจ้าผู้ที่มีความกล้าหาญแต่เจ้าเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองดังนั้นจึงไม่มีวันรู้จักความแข็งแกร่งที่แท้จริงเปรียบเหมือนต้องคำสาปเจ้าคิดว่าอารมณ์ที่รุนแรงของพวกเราเป็นจุดอ่อนงั้นหรือฉะนั้นข้าจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าคิดผิดความโกรธแค้นของเอ็ดปลุกพลังที่ซ่อนเร้นในตัวเขาให้ตื่นเอ็ดเรียนรู้ฟัดและบิชอ้าวได้ท่าใหม่ครับน่าสนใจยิ่งนักพลังเช่นนั้นปลดปล่อยมาจากความโกรธแค้นแต่พวกมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพายุเยือกแข็งแห่งวงจรที่9ของนรกไม่สามารถทะลุผ่านม่านไฟนี้มาเถอะข้าจะรักษาแผลให้เจ้าเผชิญหน้ากับข้าด้วยความแข็งแกร่งเต็มพิกัดเมื่อมาถึงห้องเก็บคริสตัลของโกเบสเซซิลจะได้คริสตัลอยู่แล้วเชียวนะดันโดนกับดักร่วงลงมาซะนี่แล้วทั้งหมดก็ค้นพบเรือหอกของศัตรูจึงใช้มันบินหนีออกจากที่นี่อ้าวครับแล้วคริสตัลล่ะไม่เอากันแล้วหรือกลุ่มของเซซิลจะกลับมาหาราชาจิออดบอกราชาว่าพวกเขาทำพลาดไปราชาจึงบอกที่ซ่อนของคริสตัลชิ้นสุดท้ายว่าถูกเก็บไว้ในถ้ำปิดผนึกทางตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทจนกระทั่งได้ดาร์คคริสตัลมาครองอย่างไรก็ตามหลังจากได้มาแล้วโกเบสจะเข้าควบคุมจิตใจของเคนอีกครั้งและเคนก็ทรยศพวกพ้องอีกครั้งหนึ่งโดยนำคริสตัลที่ได้มาไปให้เจ้านายของเขาโกเบสโดยคริสตัลทั้งหมดปลายทางของโกเบสจึงกลับไปที่ฐานของชาวจันทราบนดวงจันทร์กลุ่มของเซซิลจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสแห่งมิสซิเดียกำเนิดจากคันของท้องมังกรและถูกนำพาไปสู่หมู่ดวงดาวด้วยแสงสว่างและความมืดมิดที่ส่งผ่านสู่เบื้องบนคำปฏิญาณแห่งกระแสฝันได้รับการให้คำมั่นอีกครั้งคราดวงจันทร์ถูกโอบรอบในแสงอันเป็นนิรันดร์ไม่ต้องเผชิญจันทรุปราคาอีกต่อไปพื้นพิภพพร้อมความอารีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคืนกลับมาบัดนี้โจรสวดภาวนาด้วยจิตใจทั้งหมดของข้าคำทำนายจะกลายเป็นจริงไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่าเวลานี้อีกแล้วข้าก่อนเด็กน้อยนางได้ยินบทสวดของพวกเรานางตื่นจากหลับไหลแล้วเรือเหาะแห่งแสงจันทร์เรือเหาะวานจันทราผู้อาวุโสสวดภาวนาในมิสซิเดียทาวเวอร์คำอธิษฐานของพวกเขาปลุกเรือเวทมนต์ซึ่งเป็นเรือที่สามารถตรงไปยังดวงจันทร์ได้บนดวงจันทร์
กลุ่มของเซซิลได้พบกับฟุโซยะซึ่งได้เล่าเรื่องราวที่เซซิลต้องรู้ว่าชาวจันทราซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับผู้คนบนโลกด้านหนึ่งนำโดยชายที่ชื่อครูยะเชื่อว่าโลกเป็นสถานที่ที่ดีในขณะที่อีกด้านหนึ่งนำโดยเซมุตเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เสียหายและสมควรถูกทำลายเซมุตได้เข้าควบคุมโกเบสให้ทำตามคำสั่งอย่างไรก็ตามเซมุตก็ถูกลบล้างเขาพยายามทำลายโลกด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ถูกโค่นล้มเพื่อปฏิญาณว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกชาวจันทราจึงปิดผนึกตัวเองเข้าสู่ห้วงนิทราโดยแต่งตั้งชาวจันทราเพียงคนเดียวก็คือฟูโซยะการนอนหลับนั้นได้รับการปกป้องด้วยคริสตัลทั้ง8ครูยะได้ใช้เรือเหาะวานจันทรามายังโลกและได้ตกหลุมรักกับหญิงสาวชาวโลกเขาได้ให้กำเนิดเด็กมา2คนหนึ่งในนั้นก็คือเซซิลนอกจากนี้เขายังบอกอีกถึงแผนการของโกเบสที่จะเปิดใช้งานบาเบลไจแอนซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำลายล้างเพื่อเร่งแผนการทำลายโลกของเซมุตมาถึงโลกทุกคนจะมาช้าไปยักษ์ได้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆของเราและชาวเผ่าคนแคร์ได้มาช่วยในการรบครั้งนี้ด้วยจากนั้นทั้งหมดจะขอให้ซิดพาไปส่งยังปากของยักษ์เพื่อที่กลุ่มของเซซิลจะเข้าไปในตัวยักษ์ข้างในได้เมื่อทั้งหมดมาถึงตัวโกเบสฟูซุยะจะใช้พลังทำให้โกเบสหลุดจากการควบคุมทำไมข้าจะถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังถึงเพียงนี้เจ้าได้สติแล้วเจ้าจำชื่อพ่อเจ้าได้ไหม Do you remember your father's name พ่อข้ามีนามว่าครูยะ His name was Kruya เช่นนั้นเจ้าคือพี่ชายของเซซิลโกเบสคือเจ้ากำลังถูกควบคุมโดยความปรารถนาอันแรงกล้าของซีมุตสายเลือดชาวจันทราของเจ้าทำให้เจ้าตกเป็นเป้าหมายของคำสาปเซมุตและถูกความนึกคิดของเจ้าไว้กับมันนึกถึงลูกชายของกุยะแล้วทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นฟูโซยะข้าได้สู้กับเขาข้าเกลียดชังเขาพี่ชายของข้าเจ้าคือพี่ชายของข้าแต่กลับเป็นข้าที่เซมุตเลือกที่จะควบคุมบทบาทของเราสองคนอาจกลับกันไม่ในตัวข้ามีส่วนร้ายสิงอยู่นานแล้วอะไรนะข้าคือคนที่ทิ้งเจ้าโกเบสก็เล่าความหลังให้ฟังว่าเดิมทีตนนั้นชื่อทีออดอร์พ่อของเขาครูยะถูกมนุษย์ที่ไม่ชอบขี้หน้าฆ่าตายส่วนแม่ก็เสียชีวิตลงหลังจากคลอดลูกคนที่สองได้ไม่นานทำให้เซมุตซึ่งเป็นชาวจันทราเหมือนกันพูดจาปั่นหัวในจิตใจทีออดอร์ว่าทั้งหมดเป็นเพราะเด็กที่เพิ่งเกิดนี่แล้วก็มอบชื่อใหม่ให้กับทีออดอร์ว่าโกเบสโกเบสก็คือร่างมืดของทีโอดอร์นั่นเองจากนั้นโกเบสก็นำเด็กทารกน้องชายของเขาไปทิ้งไว้ในป่าแถวๆปราสาทบารอนจนพระราชาแห่งบารอนเก็บไปเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าเซซิลซึ่งหน้าตาของเด็กคนนี้คล้ายๆกับคนที่พระราชาในประเทศออกไปเพราะความเขาของตนนั่นเอง
หลังจากนั้นข้าพาเจ้าไปยังชายแดนที่ข้าสามารถรอดจากสายตาผู้อื่นได้ถูกทำลายด้วยความสำนึกผิดอับอายที่จะแสดงโฉมหน้าของข้าข้าไม่คิดที่จะขอให้เจ้ายกโทษให้ตอนนี้แต่ข้าดีใจที่เจ้ารอดชีวิตคงไม่มีใครที่เซมุตจะหลอกใช้ได้ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมแล้วเจ้าจะไปไหนไปจัดการเรื่องนี้ให้จบเซมุตเป็นชาวจันทราข้าก็เช่นกันข้าจะไปกับเจ้าลาก่อนเซซิลเซซิลทุกคนปลอดภัยดีไหมชายผู้นั้นเขาเจตนาไปตายเขาคือพี่ชายของเจ้าพี่ชายข้าสายเลือดของเจ้าครอบครัวของเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเคนจะมาพอดีและจะพาทุกคนหนีออกจากที่นี่จิตใจข้ากลับมาเป็นของข้าอีกครั้งข้าไม่อาจคาดหวังถึงการให้อภัยแต่ให้อภัยการปรากฏตัวของยักษ์นั้นเป็นความผิดของเจ้านะหยุดนะโรซ่าโกเบสเป็นอิสระแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจ้าจึงเป็นอิสระทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าหมายความว่าอย่างไรโกเบสเป็นพี่ชายของเซซิลชาวจันทราที่ชื่อว่าเซมอสใช้สายเลือดชาวจันทราของโกเบสเป็นเครื่องมือในการควบคุมเขาโกเบสและฟุสุยะเดินทางไปยังดวงจันทร์เพื่อจัดการเซมอสโกเบสคือพี่ชายของเซซิลงั้นเหรอดูเหมือนข้ามีบัญชีต้องสาดสางกับเซมอสเช่นกันฮ่าเมื่อไรที่เขาครอบงำจิตใจเจ้าอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดอิคานั้นขึ้นจริงจงฆ่าข้าเสียโดยไม่ต้องลังเลเฮ้ยเช่นนั้นข้าขอร่วมด้วยข้ามีหนี้แค้นต้องชำระเจ้าคนที่ชื่อเซมุสนี้เช่นกันเอ็ดไปกันเถอะไปยังดวงจันทร์แต่โรซ่าและลิเดียรออยู่ที่นี่ครั้งนี้พวกเราอาจไม่ได้กลับบ้านเซซิลเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะไปลงจากเรือเหาะเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้ารอพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้เฮ้ยเซซิลเคนอย่ามัวเถียงกันเลยทุกคนจะมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์เพื่อไปกำจัดศัตรูที่แท้จริงเซมุสโกเบสฟุโซยาเราทำได้เสียเวลาสิ้นดีพลังอันน่าเหลือเชื่อเช่นนั้นทำให้สุนร้ายต้องพบจุดจบเฮ้ยโอ้เจ้ากลับมาแล้วดูเหมือนพวกเราช้าไปเจ้าคงต้องปล่อยเขาให้ข้าจัดการเซซิลเซซิลข้าคือน้ำตาแห่งความมืดซึ่งหล่อเลี้ยงโดยความเกลียดชังที่มีอาจควบคุมได้ของเซมุส
ข้าคือเขาในนามของเซรามุสข้าคือเขาผู้รู้จักเพียงความเกลียดชังไม่นะความตายเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงอสูรภายในตัวเขาเซมุสไม่สิเซรามุสครั้งนี้ข้าจะยุติทุกอย่างเสียเซรามุสไปซะรู้จักความเจ็บปวดรู้จักความตายความเกลียดชังของข้าจะไม่บรรเทาลงจนกว่ามันจะได้ทำลายผู้อื่นเจ้าจะเป็นรายถัดไปมาเถิดเข้ามายังความมืดมิดที่ข้าได้สร้างขึ้นหอคอยวิสิเดียคริสตันท่านผู้อาวุโสเซซิลและคนอื่นๆอันที่จริงบัดนี้เป็นเวลาที่เราสวดภาวนาเพื่อพวกเขาไม่ใช่สิเพื่อคนทั้งโลกพาลอมโปรอมเราได้เห็นว่าการสวดภาวนาที่นี่ไปถึงเซซิลและเพื่อนของเขาบนดวงจันทร์เซซิลสหายข้านี่คือโอกาสของเจ้าโปรดจงกล้าหาญพวกเราจะรอเจ้าขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยเพื่อชะตากรรมของโลกทั้งใบลุกขึ้นการสวดภาวนาของพวกเราอยู่กับเจ้ามาเถิดเจ้าต้องทำได้เซซิลทุกคนดวงจันทร์ได้โปรดรับฟังการสวดภาวนาของพวกเราน้องเซซิลต้องใช่เจ้าแน่แน่ได้รับคริสตัลมาเซซิลเซโรมุสนี่คือจุดจบของเจ้าไม่ใช่เราเซซิลใช้คริสตัลที่ได้รับมาจากพี่ชายทำให้เซมุสเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาเป็นเซโรมุสไม่มีวันตายตราบใดที่ยังมีความมืดมิดอยู่ในจิตใจของมนุษย์เจ้าทำได้จริงๆข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้มนุษย์โลกอย่างเจ้าอาจมีพลังอำนาจเหนือกว่าชาวจันทราอย่างพวกเราเป็นเช่นนั้นใช่ไหมว่าแต่ประโยคสุดท้ายที่เซรามุสพูดหมายความว่าอย่างไรตราบใดที่ยังมีความมืดมิดมีอสูรร้ายแฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์เสมอเราทุกคนเป็นผู้ให้กำเนิดความรู้สึกด้านมืดเช่นเดียวกับที่เราให้กำเนิดแสงสว่างเช่นเดียวกับคริสตัลที่มีอยู่2ชุดรวมถึงโลกใต้พิภพอันมืดมิดซึ่งอยู่ภายใต้พื้นผิวโลกที่สดใสกว่าของเจ้าแต่ตราบใดที่มีความมืดมิดก็จะมีแสงสว่างอยู่เสมอเช่นเดียวกับแสงสว่างที่อยู่ในตัวเจ้าซึ่งลุกโชนเพื่อเอาชนะเซมุส
ตอนนี้ที่เจ้ากล่าวถึงมันรู้สึกเหมือนไฟในตัวข้าลุกโชนขึ้นเลยเจ้าล้อเล่นชิมไหมช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เซมุสไม่เลือกใช้เจ้าไม่น่าแปลกใจนั่นเป็นเพราะการรักความยุติธรรมที่อยู่ในตัวข้าเอาล่ะถึงเวลาที่ข้าต้องไปร่วมกับชาวเมืองของข้าที่หลับไหลอยู่เจ้าจะทำอะไรต่อไปWe will return. เราจะกลับสู่โลกของเราเพื่อนของเรารออยู่ I see. เข้าใจแล้วเจ้าโชคดีที่มีเพื่อนดีๆเช่นนั้นข้าหวังว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกขอข้าร่วมทางไปกับเจ้าได้ไหมเจ้าอยากร่วมทางไปกับข้าหรือใช่ข้าไม่สามารถกลับไปได้เพราะสิ่งที่ข้าทำลงไปแล้วข้าก็อยากเจอชาวเมืองของท่านพ่ออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเข้าใจแล้วตกลงโลหิตของเราไหลอยู่ในเส้นเลือดของเจ้าเช่นกันเจ้ารู้ใช่ไหมว่าครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลข้ารู้เซซิลเจ้าเรียกข้าว่าพี่ชายข้าหวังว่าข้าจะไม่อาจคาดหวังได้มากกว่านั้นคนทุกทรมานที่เจ้าต้องพบเจอทั้งหมดจนถึงบัดนี้มีสาเหตุมาจากข้าเราต้องไปแล้วเราจะสวดภาวนาให้โลกของเจ้าสงบสุขไปกันเถอะตกลงเซซิลตกลงไหมจะปล่อยเขาไปเจ้าคือพี่น้องลาก่อนเซซิลลาก่อนพี่ชายข้า My brotherกำเนิดจากครั้นของท้องมังกรและถูกนำพาไปสู่หมู่ดวงดาวด้วยแสงสว่างและความมืดมิดที่ส่งผ่านสู่เบื้องบนคำปฏิญาณแห่งกระแสฝันได้รับการให้คำมั่นอีกครั้งคราดวงจันทร์ถูกโอบรอบในแสงอันเป็นนิรันดร์ไม่ต้องเผชิญจันทรุปราคาอีกต่อไปพื้นที่พบพร้อมความมารีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคืนกลับมาแต่การบินไปก็เป็นความเพ้อฝันเมื่อดวงจันทร์ได้ออกจากเงามืดแล้วการมุ่งหน้าครั้งใหม่ที่มีแสงสว่างนำทางแสดงเห็นประจักษ์บุคคลสองคนที่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์อีกสายเลือดโดยเวลาและโชคชะตาที่พรากทั้งสองจากกันไปสู่แสงแห่งดวงจันทร์และอ้อมอกแห่งผืนพิภพแล้วกันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ